ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดลาดบำรุงเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในนะคะจุดบริเวณนี้จะเป็นโบสถ์วัดนะคะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะดูเงียบสงบและร่มเย็นมากๆเลยค่ะบรรยากาศฝนหลังฝนตกนะคะจุดบริเวณรอบๆวัดนะคะจุดบริเวณนี้จะเป็นเรือแม่ตะเคียนทองเกศมณีทิพย์นะคะกับแม่สบายทองค่ะเป็นเรือเก่าแก่โบราณที่สวยงามมากๆเลยค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นหลวงพ่อองค์ดำนะคะหลวงพ่อองค์ดำสวยงามมากๆเลยค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นหลักกิโลบารมีบุญนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นศาลาหลวงพ่อนาคปกมหาลาภนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนาคปกนะคะส่วนด้านบนจะเป็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์ที่ดูเก่าแก่มากๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะวัดลาดบำรุงนะคะจุดบริเวณรอบๆวัดนะคะร่มรื่นมากเลยค่ะร่มเย็นบรรยากาศก็หลังฝนตกนะคะจุดบริเวณด้านในนี้จะเป็นองค์พระนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นศาลาการเปลี่ยนนะคะจะมีรูปช้างอยู่ด้านหน้าค่ะส่วนจุดบริเวณจะเป็นรับเช่าพระนะคะเราจะลุกจะเดินจะนั่งก็สบายนะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดเซลฟี่นะคะเป็นจุดเช็คอินค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ